บรรทัดทองยังไม่สิ้นของดีถ้าใครที่เป็นสายเนื้อแล้วยังไม่เคยลองร้านนี้นี่คือพลาดมากๆสามารถมาอิ่มอร่อยกับเนื้อญี่ปุ่นดีๆได้ในราคาหลักร้อย มนูจะเน้นเ,เป็นข้าวหน้าเนื้อกับสุก้ยากิมีเนื้อหลายส่วนให้เลือกเราสั่งเป็นเซตคามิมูระกิวไป1 3 8 0กินได้2คนอิ่มๆเลือกสั่งเป็นข้าวหน้าเนื้อวากิวเคมุริเนื้อวากิวมันแทกช่ำๆหั่นชิ้นหนาๆเอาไปย่างบนเตาถ่านแล้วมาทอชปิดท้ายเพิ่มความคาราเมลไลซ์หั่นออกมาสีแบบนี้แค่ดูก็รู้แล้วว่าอร่อยข้าวโคชิที่คาริจากจังหวัดนีงาตะรสสัมผัสน,นุ่มหนึบราดซอสช่ำๆแล้วบรรจงวางเนื้อลงไป น้ำหนักเนื้อที่ใช้จะอยู่ประมาณ150กรัมถ้าใครกลัวไม่อิ่มบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นกังวลข้าวหน้าเนื้อกับสุกิยากิเขาจะเสิร์ฟมาเป็นเซตมีวิธีกินบอกไว้ให้อย่างละเอียดเซตคามมมูระกิวเขาจะแถมเมนูยูสุจูบิลี่มาให้ด้วยเป็นมอกเทลยูสุรสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นในเซตจะมีสลดัดไข่ลวกผักดองแล้วก็เครื่องเคียงมาให้ให้ดูความชํำของเนื้อกันแบบชัดๆมาตรฐานเขาจะย่างมาชํำๆประมาณนี้ถ้าชอบกินสุกหน่อยก็บอกเขาได้ส่วนตัวความสุกระดับนี้คือประทับจิตประทับใจเมนนนนููข้้้้าาาวหหเเเืืออกกิคคค่่ัแบบบรงงียยไดลแ จะกินคู่กับข้าวราดซอสหรือเอาเนื้อไปจิ้มกินคู่กับไข่ลวกเยิ้มๆก็อร่อยเข้ากันแล้วก็สามารถใส่เครื่องเพิ่มกินคู่กับข้าวคล้ายๆ h i ฮิตซึมาบุชิ ใส่ต้นหอมกับสาหร่ายลงไปวิธีสุดท้ายคือราดซุปลงไปกินแบบโอชาสึเกะอันนี้บอกเลยว่าอร่อยฟินครบจบทุกขั้นตอนจริงๆเมนูลิ้นวัวตุนอันนี้เราสั่งแยกมากินเล่นลิ้นวัวนุ่มๆกินคู่กับซอสและไข่แดงดิบซอสรสเค็มๆกับไข่แดงมันๆนี่ตัดกันดีหรือจะจิ้มกินกับยูสุโคโชก็เด็ดสุกี้ยากีในเซ็ตเราเลือกเป็นเนื้อคามมมูระเนื้อ F1 ลายหินอ่อนมันแทรกสวยงามค่อยๆบรรจงคีบเนื้อลงไปในหม้อสุกี้ยากิ น้ำซุปรสชาติเข้มขน้นเนื้อคุณภาพดีระดับนี้ไม่ต้องต้มให้สุกมากก็ได้จิ้มกินกับไข่มริธรรมอดิบมันอร่อยมันเข้มขน้นมันตอบโจทย์คนรักเนื้อจริงๆใครดูแลอยากกินรีบกดเซฟกดแชร์ให้เพื่อนโดยด่วนแล้วตามไปจัดกันได้ที่ร้านเคมูริพิกัดบรรทัดทอง